สวัสดีครับสวัสดีชาวซีด้วยนะครับแล้ววันนี้นะฮะศิลปินที่จะเข้าคลื่นของเราและฝากซิงเกิลใหม่นะฮะอุ๊ยยังไงคุณพ่อคุณลูกเลยนะฮะแต่ไม่ใช่นะครับเดี๋ยวซูมดูดีๆนะฮะนี่พี่ปั่นนะครับผมแล้วก็น้องนนท์นะฮะแต่วันนี้พี่ปั่นติดภารกิจนิดนึงนะฮะมีน้องนนท์อยู่ข้างผมแล้วเดี๋ยวไปสัมภาษณ์กันนิดนึงดีกว่านะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมทางนี้แม่นะฮะไม่ได้เลยนะครับครับผมทักทายชาวซีก่อนละกันครับครับก็สวัสดีน้องๆเพื่อนๆชาวเซตละครแล้วครับผมครับนนทนนจ๋าครับผมครับผมวันนี้มาคนเดียวฮะคนเดียวเลยครับผมแล้วท่านไปไหนอ่ะไม่ได้มาด้วยครับไม่ได้มาติดภารกิจนิดนึงซ้อมคอนเสิร์ตครับซ้อมคอนเสิร์ตนะครับใช่ครับผมอ่ะพูดถึงซิงเกิลนี้หน่อยดีกว่านะครับนนเป็นมายังไงถึงไม่ได้เจอพี่ปั่นบ้างด้วยความเป็นมาหลายๆไปๆเป็นๆมาๆครับด้วยทั้งทีมงานด้วยครับผมที่เรามีโปรเจกต์เพลงพิเศษละที่จะทำเพลงที่เกี่ยวกับความรักแต่มองในมุมกว้างเป็นเพลงความรักที่พูดได้กับทุกคนทุกวัยแล้วก็ทุกรุ่นอย่างเงี้ยครับซึ่งก็เลยปิ๊งไอเดียว่าเราน่าจะมีศิลปินอีกคนนึงแบบมาเป็นแบบอีกรุ่นนึงเป็นตัวแทนรุ่นนึงมาแบบส่งต่อความรักด้วยกันอย่างเงี้ยครับก็เลยบังเอิญประจวบเหมาะกับช่วงนั้นผมไปเจอกับพี่ปั่นพอดีแล้วมีโอกาสได้ฟังก็เลยซาวด์นี่ดีมากแล้วก็มีการคุยกันบ้างอะไรเงี้ยครับก็เคาะมาเป็นพี่ปั่นพอดีเลยครับผมครับก็เลยได้ร่วมงานกันเลยครับนะพี่ปั่นจริงๆถ้าเกิดฟังดีๆซาวพี่แกเป็นซาวที่อบอุ่นนะเจ้าพ่อเพลงรักครับคนนี้ไร้กาดมากไร้กาดมากไร้กาดมากครับปรับเซียนมาหลายคนสาวๆนี่ละทวยกันเลยได้กับว่าละทวยเลยครับไหนให้เพลงเขาไปนะใช่ครับผมนะครับพูดถึงการทำงานดีกว่ากับพี่ปั่นแล้วก็พี่แม็กซ์ซันทำอีกครั้งนึงเป็นยังไงบ้างใช่ครับก็สำหรับเพลงนี้ก็ค่อนข้างสนุกครับในตลอดการทำงานแล้วก็อย่างที่บอกว่าได้โปรดิวเซอร์มือดีครับเจ้าพ่อเพลงป๊อปมีก็เป็นพี่แม็กซ์ซันครับผมซึ่งก็ในส่วนนี้ก็การทำงานก็เพราะตั้งแต่เดโมแล้วฮะแล้วก็บวกกับว่าผมได้มีโอกาสดีไซน์เองทั้งในส่วนของผิวปากด้วยครับทำให้เพลงมันทำให้เพลงมันดูแบบว่ามีมิติว่าสบายขึ้นเวลาเรามีความสุขแล้วเราก็ผิวปากเนี่ยครับคนที่ผิวปากคือคนที่สบายใจใช่ใช่การเริ่มเพลงด้วยเสียงผิวปากมันเหมือนเป็นนัยยะสำคัญว่าคุณจะฟังเพลงนี้เนี่ยจริงๆเพลงนี้มันเล่าประมาณไหนอะไรเงี้ยมันบอกได้แล้วต้องฟีลกู๊ดตั้งแต่แรกแล้วแหละใช่ครับใช่ครับผมพูดถึงเนื้อเพลงมันดีกว่าคือรักยั่งยืนเนี่ยมันหมายความว่ายังไงครับคือรักยั่งยืนตามเพลงเลยครับคือรักที่มีอายุยืนยาวแล้วก็เหมือนกับว่าในส่วนของพี่ปันเนี่ยก็เป็นเหมือนคนที่ในยุคนั้นใช่ไหมฮะก็จะมีความรักที่เห็นกันทั้งแบบว่าในส่วนครอบครัวเสียงแวดล้อมต่างๆใช่ไหมครับแล้วก็เราก็เป็นเหมือนกับตัวแทนของเด็กอีกรุ่นหนึ่งแล้วก็มารับต่อเหมือนกับว่าเขาบอกว่าความรักจริงๆแล้วควรจะดูแลยังไงครับควรจะมองแค่คนคนเดียวตรงนี้ไหมหรือว่าควรจะมองทั้งโลกกว้างโอ้เนี่ยเรียกว่าเป็นการเชื่อมต่อระหว่างจุดหนึ่งถึงจุดหนึ่งใช่คือแบบว่าจริงๆแล้วความรักมันไม่ได้แบบมองแค่ผู้หญิงคนนี้สวยนะมันสามารถมองให้ว่าต้นไม้มันก็วันนี้อากาศร้อนแต่มันรู้สึกดีจังอ๋อมันมีความรักอะไรเงี้ยครับความรักทำให้ทุกอย่างมันดูสวยงามได้ใช่ครับผมนะฮะเดี๋ยวเราไปติดตามฟังสำหรับใครที่มีความรักตอนนี้น่าจะเหมาะมากๆครับนะครับถ้าเกิดจะโหลดซิงเกิลนี้แบบถูกต้องลิขสิทธิ์นะฮะแล้วก็ติดตามน้องนนทนนท์นะติดตามได้ทางไหนบ้างเลยง่ายๆเลยนะครับเพียงแค่กดดอกจัน492-244-203 ครับก็ดาวน์โหลดได้เลยเต็มเพลงฟรีทุกค่ายครับครับผมนะติดตามนนท์ได้ทางไหนได้บ้างเลยติดตามผมได้นะครับก็ Instagram ส่วนตัวก็ได้นะครับ TANON916 ครับตอนนี้ยอด follow ก็พุ่งไปที่3คนแล้วครับผม3คนครับผมโอ้จากปีที่แล้วเนาะใช่ครับคนนะครับปีที่แล้ว2คนครึ่งครับใช่ไม่ซื้อยอดเขาล่ะซื้อยอด follow อะไรอย่างเงี้ยเขาทำกันเยอะแยะแพงเกินครับแพงเกินแล้วก็บวกกับว่าสมาชิกแฟนคลับแล้วก็มีบางคนโดนป้ายไฟดูดตายด้วยโอเคนะฮะไอ้ข้ามไปฝากติดตามด้วยละกันนะครับสำหรับนนท์แล้วก็ซิงเกิลนี้ด้วยอย่าลืมเพื่อชื่นชอบเป็นของรีซีด้วยได้ครับของรีซีเลยฮะยังไงฝากติดตามมาด้วยสุดท้ายแล้วอยากให้ฝากสำหรับซิงเกิลนี้ละกันครับก็ขอฝากเพลงนี้ด้วยครับกับเพลงคือรักยั่งยืนนะครับก็เป็นซิงเกิลให้นนทนนท์นะครับได้ร้องคู่กับศิลปินรุ่นใหญ่นะครับปานภูมิเกียรติครับก็สามารถฟังเพลงนี้นะครับแล้วก็ส่งให้คนที่คุณรักได้ครับบอกเขาว่าเขาสำคัญกับคุณขนาดไหนครับผมนี่พี่ปานคุยกับคนรู้เรื่องใช่ไหมครับพี่ปานไม่คุยกับผมนะครับโอเคเพราะผมคุยอย่างนี้นะครับครับผมขอบคุณมากครับคุณครับตลอดไป